สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดี FC ทุกท่านและสำหรับคนที่แวะเวียนมาชมรายการเมาส์หุ้นอัปเดต Stay at Home แต่วันนี้เราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ออฟฟิศอ่ะอยู่ที่ออฟฟิศจ้ะค่ะฉะนั้นเจอเรานะทุกวันอังคารเวลา 17:00 นแต่วันนี้เป็นวันพุธเพราะเมื่อวานติดภารกิจหน่อยลูกหมูติดภารกิจค่ะก็เลยไม่ได้มาเมากันนะคะแต่วันนี้นะคะก็ถือว่าดัชนีเนี่ยลงมาอยู่ที่1571ลงไปกี่จุด20กว่าจุดค่ะนั่งทั้งวันตั้งแต่เช้าไม่ขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะพี่อ่ะครึ่งเช้านะพี่รู้สึกว่าปุ่มโรงพยาบาลพยายามจะดันใช่อึบโรงพยาบาลเทพ BH นะคะCSG BCH ดันอยู่ที่อานายแล้วก็โรงไฟฟ้าก็พยายามจะดันนะคะ CPO ก็พยายามจะดันนะคะแต่สุดท้ายนะคะเหลือตัวบวกอยู่แค่ BH ตัวเดียวบำรุงราษฎร์ค่ะตามด้วยบีกิมคือโรงพยาบาลเหลือบวกตัวเดียวโรงไฟฟ้าเหลือบวกตัวเดียวแล้วก็ WHA เจ้าของสวยใช่นะคะดูวื้อว่าผลการเติบโตดีแล้วก็มีจีนเจิญมาสร้างโรงงานเดี๋ยวนี้จีนขนเงินมาซื้อบ้านเต็มเลยนะเก่งปะลูกค้านะขายบ้านนะคะเงินสดเลยเป็นแค่เช็คแล้วไม่ใช่แค่หลังเดียวนะคะหลายคนมากที่เล่าว่าเดี๋ยวนี้คนมาซื้อบ้านนะคะไม่เกี่ยงราคาไม่เกี่ยงค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยงอะไรเลยแล้วก็ซื้อด้วยเงินสดแล้วก็เลยนั่งคิดว่าอีกหน่อยจะมีบ้านอยู่นะโอเคอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าภาวะตลาดเป็นแบบนี้แล้วก็ดัชนีแนวรับที่เก็บไล่พี่ฟังมันอยู่ที่ไหนอะ1580แต่วันนี้มันหลุดแนวรับสำคัญค่ะพี่หมูลงมาอยู่ที่1571เนาะค่ะ1570 1571ห้ามหลุดถ้าหลุดไปที1520ค่ะหลุดไปเงี้ยเป็นลมแน่ๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสายสวนก็เตรียมพร้อมนะคะมันจะไม่ให้เราเห็นได้ว่าตลาดแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีความกดดันยังไงก็ไม่รู้พี่รู้สึกนะข้อที่1น้ำมันก็ไม่ลงคือซาอุพยายามจะดัน80 เหรียญ 80 เหรียญใช่ข้อที่1เลยนะคะน้ำมันไม่ลงไม่ลงข้อที่2เงินเฟ้อก็ลงไม่ได้เพราะน้ำมันลงไม่ได้หัวตั้งเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทุนของเงินเฟ้อถูกมั้ยหัวตั้งเงินเฟ้อก็จะลงไม่ได้เอาขึ้นดอกเบี้ยมาเทียบตายเงินเฟ้อไม่ลงเป็นลมข้อที่3เปิดไปเปิดมาแต่ละที่เริ่มปลดพนักงานใช่เหมือนมันผ่านจุดวิกฤตมาแล้วอะเหมือนใครสิทธิ์แบบมันช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจมันอยู่บ้านมันธุรกิจบางธุรกิจมันดีไงนะคะออนไลน์อะไรเนาะตอนนี้มันบางที่ก็เริ่มลดคนงานลงก็เลยงงนะดูเหมือนเศรษฐกิจมันจะเริ่มชะลอตัวที่บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันลงไม่ได้เฟดก็ตอนแรกเขาบอกว่าเฟดน่าจะหยุดละชะลอการขึ้นละมันก็ทำให้เฟดอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อถูกไหมคะพอเฟดถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อมันก็จะมีผลกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวขึ้นมาได้ค่ะทีนี้มันเป็น question แบบนี้เอาไงดียังก็ต้องหาหุ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดอกบ้งดอกเบี้ยไหมหรือจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปไหนดีอะเกดคือถ้าเป็นเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ค่ะที่หนูหูแล้วก็สภาวะตลาดที่มันเกิดความผันผวนค่อนข้างเยอะค่ะหนูก็เลยมองว่าเอ๊ะเราควรจะหาหุ้นที่มันมีการเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ยังอยู่ในเมกะเทรนด์มีแนวโน้มการเติบโตที่ยังจะไปต่อได้ค่ะก็เลยเลือกตัวหนึ่งเข้ามาที่อยู่ในกลุ่มดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันตัวนั้นได้แก่ BBIK ค่ะหรือว่าบูบิกนั่นเองตัวนี้เราเคยทำมาแล้วค่ะที่หนูเมื่อปีที่แล้วช่วงที่แบบกลุ่มเทคเนี่ยมาค่อนข้างแรงตอนนี้เราก็อยากจะมาอัปเดตว่าแล้วเขาว่าจะมีการแบบเหมือนเติบโตไปต่อได้ไหมกับ PE ที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วเขาจะมี growth พอแบบทันกับ PE ที่เพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะคือเราพยายามเลือกในเซกเตอร์ที่มันอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าอาจจะไม่มากนี่หรือเปล่าเพราะคนต้องใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆใช่เพราะว่าตอนนี้หนูถ้าตามข่าวและในประเทศเองเนี่ยมันก็มีตัวแบงค์ชาติที่ออกมาค่ะก็หนูบอกว่าเอ้ยเขาอนุมัติในเรื่องของ virtual bank แล้วมันก็เลยทำให้แบงค์เองเนี่ยหรือว่านอนแบงค์เองเนี่ยก็ต้องมีความเตรียมพร้อมก็คือจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของ digital transformationซึ่งแต่ละบริษัทอะค่ะพี่ถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาทมันก็เลยทำให้อันนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่ส่งเสริมเข้ามาช่วยรายได้ของกลุ่มพวกนี้แล้วก็ถ้าเราตามข่าวในต่างประเทศนะคะพี่ต้องหูว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งดูเองค่ะเขาบอกว่าที่จีนเนี่ย
ไม่ต้องเป็นต้องใช้นักข่าวนะเขามีโรบอทในการอ่านข่าวซึ่งสามารถอ่านข่าวได้24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยตอนนี้เนี้ยพวกเกี่ยวกับเรื่องของตัวดิจิตอลมันเริ่มเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของตัวแชทใช่ไหมคะChat GPT อะค่ะพี่ลูกหมูซึ่งมันไม่เหมือนกับแชทบอทแชทบอทเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบเราตอบไปตอบมาตอบโต้กันใช่แบบว่าเอ้ยคุณสบายดีไหมคุณพี่สบายดีก็จะตอบได้แค่นี้แต่ว่า Chat GPT อะมันก็คือเหมือนกับมีการเรียนรู้มากขึ้นว่ามันสามารถที่จะเอาคำพูดเพราะว่าตอนนี้ data เราอะมีอยู่ในระบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาคำพูดพี่อะมาตอบมาประมวลผลมาต่อกันกลายเป็นร่างเราใช่กลายเป็นว่าพี่พูดแต่จริงพี่ไม่ได้พูดอุ้ยอันนี้งานเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าการตอบข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะ ChatGPT ก็สามารถทำให้ได้ซึ่งเอเซ่พี่ว่าระบบ IT มันจะเก่งเพราะอะไรว่ามันเก็บข้อมูลเยอะแล้วมันเรียนรู้พฤติกรรมคนมันเกิดซ้ำๆใช่ใช่ฟังแล้วชะเคอร์ไหมฮะท่านผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราเข้าเรื่องของบูบีกันก่อนเลยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเลือกแล้วทำไมมันมีจุดเด่นยังไงอ่ะเล่าได้ต้องบอกก่อนว่าตัวบูบีเองค่ะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาค่ะพี่หมูที่ปรึกษาทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจุดเด่นของเขาอะก็คือเขาอะเป็นให้ค่ะคอร์บิสเซตของเขาก็คือการเป็นที่ปรึกษาโดยสมมติว่าพี่อะเป็นบริษัทหนึ่งที่จะต้องการที่จะทำให้ผลกำไรเนี่ยดีขึ้นหรือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องพี่ก็ให้โจทย์เข้ามาเขาก็จะไปเป็นเหมือนนักวิเคราะห์ที่ดูถึงปัจจัยภายในภายนอกปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็เอาดิจิตอลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะปรับปรุงบริษัทนี่ให้ที่จะก่อให้เปิดผลกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวพวกดิจิตอลที่อยู่ในบ้านเราตัวอื่นอย่าง BA อย่างเงี้ยค่ะพี่ลูกหมูอีกขอโทษทีค่ะ BA เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการวางเหมือนกับลักษณะของการปรับวางระบบอะค่ะพี่ก็คือออกแบบให้เหมาะสมกับตัวบริษัทของพี่อย่างสมมติว่าตัว BA เขาจะเก่งในเรื่องของ CRM ก็ใช้โปรแกรมของ Salesforce เข้ามาก็คือเขาก็จะเป็นการวางเป็น functional design ประมาณนี้ค่ะซึ่งมันไม่เหมือนกับตัว Bubik ก็จะแตกต่างกันBubik คือ Bubik เนี่ยเขาเป็น consult ใช่เข้ามาปุ๊บคุณมีปัญหาอะไรมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงวิเคราะห์ให้เสร็จแล้วก็ออกแบบแพลตฟอร์มให้เลยให้มันเหมาะสมกับบริษัทที่อยากได้ไงใช่ไหมใช่เป็นพวกการวางกลยุทธ์แล้วก็ใช้ดิจิตอลเข้ามาเสริมแต่ขณะเดียวกันอ่ะ BA กับเขาเป็นคนวางระบบก็คือสมมติว่าเราจะต้องปรับปรุงทางด้านของ CRM ก็เอา Salesforce เข้ามาให้เหมาะกับตัวนี้ค่ะโอเคเก็ตนั่นคือเขาเรียกว่าคอนซัลท์ใช่แล้วก็ตลาดที่นอกจากนั้นมันก็จะมีอีกตลาดนึงค่ะด้านล่างก็คือเป็นพวก SI ก็เป็นsystem integration ก็คือเป็นเรื่องของการวางระบบเลยสมมติว่าเราต้องการเอาระบบSAP เข้ามาเงี้ยค่ะเขาก็เอาใช้ SAP เนี่ยมาวางให้กับบริษัทที่ซึ่งตลาดตรงนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ในตลาดของตัวบูบิกเองอะค่ะส่วนมากผู้แข่งเขาสำคัญอะค่ะก็คือจะเป็นต่างชาติเป็นบริษัทต่างชาติเป็นหลักที่เน้นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะแล้วก็ตลาดตัวนี้มันเขาบอกว่าขยายตัวปีนึงอะประมาณ 20% ค่ะไซส์ของตลาดก็ประมาณ 5,000 ล้านค่ะซึ่งตอนนี้ของบูบิกเองเนี่ยรายได้เขาต่อปีประมาณ 5-600 ล้านมันก็มีรูมในการเติบโตค่อนข้างเยอะค่ะอุ๊ยถามนิดนึงดิก่อนจะไปกำไรท่านผู้ชมค่ะ 5-600 ล้านเลยนะต่อปีอยากรู้ไหมว่ากำไรเท่าไหร่เดี๋ยวพึ่งผัดดีไปไหนนะเดี๋ยวจะบอกว่ากำไรสักกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปถึงกำไรตรงนั้นขอย้อนกลับมาว่าทำเขาว่าแบ่งภาคธุรกิจของเขาว่าออกเป็นยังไงบ้างเขาว่าแบ่งออกเป็น4ธุรกิจด้วยกันสี่ส่วนด้วยกันส่วนแรกอะค่ะก็คือเป็นเรื่องของ consulting service อย่างที่หนูเล่าไปแล้วเรื่องของการให้คำปรึกษาตัวที่สองค่ะก็คือในเรื่องของตัวพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มก็คือเขาว่าอาจจะเป็นโปรแกรมสำหรับลูกซึ่งเหมาะสมกับลูกค้าของเขาอะเขาก็เอาเข้ามาใช้ประโยชน์ขณะเดียวกันบางโปรแกรมเนี่ยบางกลยุทธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมสำหรับลูกได้เขาก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองนอกจากนั้นเองเขาก็มีพัฒนาโปรแกรมมาขายด้วยก็คือจะมีเรื่องของตัวของ human นะคะ humanas ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัว HR ที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของLISMA เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาต่อยอดจากตัว SAP อันนี้คือเขาทำแพลตฟอร์มเองด้วยใช่ไหมใช่เขามีทั้งทำแพลตฟอร์มเองแล้วก็เอาแพลตฟอร์มสำเร็จรูปมาใช้อันดับที่หนึ่งคือดีไซน์พอดีไซน์เสร็จถ้ามีแพลตฟอร์มที่เขามีอยู่เขาก็ดึงแพลตฟอร์มของเขามาใช้ฉันมีของฉันด้วยเป็นส่วนตัวใช่แล้วก็ขายแพลตฟอร์มเหล่านั้นด้วย
อันดับที่3ก็คือเขาทำเป็น Joint Venture ค่ะซึ่ง Joint Venture ล่าสุดเนี่ยก็คือที่เขามีอ่ะมีอยู่เดียวก็คือ OR ใช่ไหมคะที่รันไปแล้วก็คือตัว Orbit Orbit เนี่ยอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นอาร์มของตัว OR ในการที่จะทำให้ OR เนี่ยเปลี่ยนถ่ายเป็นดิจิตอลได้ก็เป็นตัวช่วยอะค่ะตรงเนี้ยพี่ไม่เข้าใจ Joint Venture คืออย่างไรก็คือการที่เขาร่วมทุนกันกับ OR ก็มี BBIK กับ OR ร่วมกันตั้งบริษัทใหม่ก็คือชื่อว่า Orbit ซึ่ง Orbit เนี่ยก็คือจะรับงานในเรื่องของช่วย OR ในการพัฒนาทางด้านของดิจิตอลขณะเดียวกันเองอ่ะก็พัฒนาแพลตฟอร์มของเขาเองสามารถที่จะขายได้ด้วยก็คือเอาแพลตฟอร์มนั้นไปใช้กับ OR แล้วก็ขายให้กับบุคคลภายนอกโอเคก็คือร่วมมือกันระหว่าง BBIK กับ OR แล้วก็ซัพพอร์ต OR ด้วยขายด้วยอะไรเงี้ยเป็นบริษัทลูกเนาะใช่คล้ายๆกับเป็นบริษัทลูกที่เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของเขาก็คือส่วนที่4ก็คือในต่างประเทศเขาก็มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยพี่ลุงไม่ว่าจะเป็นตัว UK ก็คือที่อังกฤษเองหรือว่าที่อินเดียแล้วก็กำลังจะไปตั้งที่เวียดนามด้วยนะคะก็คือมีหลายประเทศค่ะที่เขาไปตั้งสำนักงานอยู่ก็คือเขาไม่ได้เน้นแค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็เน้นไปทางยุโรปเพราะว่าการที่ตั้ง UK เนี่ยเขาต้องการที่จะเปิดไปสู่ฝั่งยุโรปเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือพยายามจะข้ามไปเป็น international ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเกดจะไปลงรายละเอียดให้ทีอันนี้ก็คือให้เห็นภาพกว้างๆของเขาก่อนว่าเขาแบ่งออกเป็น4ธุรกิจสรุปง่ายๆค่ะ1เป็นคอนซัลท์นะคะดีไซน์ตามแบบที่คุณอยากได้แพลตฟอร์มอะไรก็ตาม2มีแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยเดี๋ยวก่อนขอแก้คอนซัลท์ของเขาอะค่ะไม่ใช่ตามแบบก็คือเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้า อย่างที่อยากทำให้บริษัทเติบโตได้ดีคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนเขาก็จะเข้าไปดูก็คือเอามารวมกันและดีไซน์นั่นเองนะคะก็คือเป็นลักษณะของเป็นแมเนจเมนต์นะคะคอนซัลท์แมเนจเมนต์ค่ะ2ก็มีแพลตฟอร์มและ3ก็ไปจอยเวนเจอร์กับ OR แล้วก็4บินข้ามทวีปไปเลยมีทั้งอังกฤษอินเดียค่ะแล้วก็เวียดนามเวียดนามนะคะโอเคนะคะพอเห็นภาพนะมาต่อทีนี้เรามาดูว่าทำไมเรามองว่าบูบิกเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าดูพี่ดูลักษณะของการเติบโตของรายได้ของเขาก่อนในอันแรกนะคะในกล่องแรกเราจะเห็นว่าเขาว่าตั้งแต่ปี2017ถึง2022อะค่ะเขาเติบโตเฉลี่ยค่ะพี่เห็น 73% ต่อปีเลยนะมีการเติบโตมาตลอดตั้งแต่36ล้านขึ้นมา133ล้าน185ล้านแล้วก็ถึงปัจจุบันก็คือ564ล้านปีนี้ปีไหนอะ2022 2023ปีที่แล้ว2022นะคะคือปีที่แล้วโอ้โหปีแล้วเขาเติบโตดีมากใช่ก็คือทุกปีอ่ะเฉลี่ยแล้วว่าเติบโตมา 73% ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากนะคะแล้วก็ต่อมาขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เกิดจากออร์แกนิกโกรทอย่างเดียวเกิดจากการเติบโตของบริษัทเขาอย่างเดียวยังไม่ได้มีเดี๋ยวออร์แกนิกโกรทคืออะไรการเติบโตของบริษัทไม่ได้มีการไปซื้อบริษัทอื่นเข้ามาโตด้วยคุณภาพด้วยตัวของตัวเองใช่โตด้วยตัวของตัวเองโอเคออร์แกนิกโกรทนะขณะเดียวกันรายได้โตแล้วสิ่งที่ต้องดูนอกจากรายได้เราก็ต้องดูว่าแล้วกำไรล่ะโตไหมถูกไหมคะไม่ใช่รายได้โตแต่กำไรไม่มาอันนี้ก็ไม่โอเคนี่เกดมันเลือกหุ้นเหมือนเลือกแฟนค่ะคือเวลาจะเลือกแฟนนะท่านผู้ชมก็ดูว่าเอ้ยเขาขยันไหมทำมาหากินเก่งมากแต่บางคนใช้เงินเปลืองอ่ะแล้วเหลือบรรทัดสุดท้ายเล็กนิดเดียวอันนั้นเลือกแฟนที่ดีก็คือเฮ้ยขยันทำมาหากินแล้วยังมีเงินเก็บเงินเหลืออีกใช่แบบเดียวกันไหมใช่เหมือนกันมันต้องไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมใช่ใช้ได้ไม่น่าเดี๋ยวไม่มีแฟนเอาค่ะท่านผู้ชมขำๆนะอ่ะมาดูกำไรของเขาบ้างกำไรเองเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างดีค่ะพี่ลูกหมูก็คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาก็เติบโตตั้งแต่2017ถึง2022ก็คือ5ปีเหมือนกันเติบโตเฉลี่ย 70% เหมือนกันก็มาพร้อมกับรายได้ค่ะก็คือ2022 net profit เขาก็อยู่ที่131ล้านอ่ะอันนี้เราให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเอ๊ะทิศทางการเติบโตเขาอ่ะเติบโตค่อนข้างด้วย organic growth ใช่เติบโตด้วยตัวของตัวเองใช่จ้ะต่อมาเราก็มาดูเจาะลึกกันไปเลยว่าถ้าเทียบปี2021กับ2022อ่ะรายได้เขาเติบโตเป็นยังไงจะเห็นได้ว่า2021อ่ะค่ะก็คือรายได้เขาอยู่ที่304ล้านค่ะ2022รายได้เขาเติบโตขึ้นมาอยู่564ล้านก็เติบโตมา 86% แล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างเดี๋ยวนิดนึงเราโควิดเนี่ย2022โควิดบุกเรา2020ถูกป่ะ
2019มันโควิด19 2020เนี่ยเราเริ่มกระจายไปอยู่บ้าน2020-21ใช่22เราเริ่มกลับมาแล้วใช่ใช่ไหมมไม่พี่กำลังเทียบดูว่าเอ้ยแพลตฟอร์มพวกนี้มันเป็นพวกเทคโนโลยีดิจิตอลพวกนี้นะมันจะยุติการโตไหม22เราก็กลับมาแล้วเนาะทุกคนก็กลับมา full option แล้วแต่เขาก็ยังโตนะใช่เพราะว่าเขามองว่าโควิดอ่ะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวเร่งทำให้หลายบริษัทเนี่ยจะต้องเข้าใจเหมือนกับต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อมารายได้ตัวอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องมาดู net profit ด้วยจริงๆ net profit เขาอะค่ะถ้าเราตัดในเรื่องของตัว one time expense ก็คือช่วงของปลายปีที่แล้วเขามีการไปซื้อกิจการมามันก็มี quarter 4เขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายผลเดียว one time expense ก็คือค่าใช้จ่ายผลในเรื่องของการควบรวมกิจการค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้จากเดิมเนี่ยเขาอะน่าจะโตประมาณ138ล้านในโปรฟิตเขากำไรอยู่ที่138ล้านก็จะเหลือ131ล้านค่ะเพราะว่าหักตัวโดนค่าใช้จ่ายเรื่องของบันทามเข้าไปซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับปี2021เนี่ยเก๋ก็เทียบให้ดู2จุดเลยใช่เทียบก่อนตัดอ่ะเติบโต 106% แต่ถ้าตัดไปแล้วเนี่ยจะเหลือเติบโต 90% อันนี้เข้าใจไหมคะพี่เข้าใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าใจค่ะนะคะเห็นไหมก็ต้องขยี้ให้นะขยี้จนเข้าใจนะโอเคทีนี้เรามาดู cost profit กันบ้างค่ะพี่ลูกหมู cost profit เขาว่าก็เติบโตค่อนข้างดีปีที่แล้วเทียบกับปีนี้ค่ะก็คือจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่185ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น298ล้านก็คือเติบโต 61% ครับแล้วก็ถ้าเทียบอ่ะcost profit margin เขาอยู่ที่ประมาณ 53% ค่ะพี่ลูกหมูก็ถือว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรแล้วก็มาสู่ net profit ก็เติบโตอย่างที่หนูเล่าไปแล้ว net profit เขาอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 23% แจ่มไหมก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอยู่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มพวกคอนซัลท์อะค่ะว่าตัว net margin อะมันจะอยู่ประมาณ20%ขึ้นอยู่แล้วเอากำไรเขาที่เมื่อกี้เราบอกท่านผู้ชมไว้ว่าให้ฟังตอนนี้ใช่กี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัว net profit net profit ก็คืออยู่ที่25% 25%ใช่ใช่ค่ะซึ่งมันก็อยู่ในเลนส์ของกลุ่มคอนซัลท์กลุ่มคอนซัลท์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20อะค่ะ10กว่าถึง20แต่ถ้าพวกเป็น SI อะค่ะ system integration พวกเนี้ยตัว net margin มันจะลดน้อยลงกว่าแสดงว่าเขาก็ถือว่ามาจินเดค่อนข้างดีใช่อยู่ในเกณฑ์แต่พี่ชอบสไลด์นี้นะคะคือเรารู้สึกว่าทั้ง gross profit กับ net profit เนี่ยมันมีความโตต่อเนื่องรับไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ได้สวนกระแสเลยอ่ะใช่ใช่รายได้มากำไรมากำไรมาต้นทุนในการผลิตก็ไม่ได้สูงคือสูงตามกันอย่างนี้ดีกว่าใช่เขาบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วทีนี้เรามาดูลงในเรื่องของรายได้อะค่ะว่าสัดส่วนรายได้เขาเป็นยังไงก็คือ 92% เนี่ยอยู่ในไทยอีก 8% นะคะอยู่ในต่างประเทศซึ่งใน 8% เนี้ยสัดส่วนหลักๆอะจะอยู่ที่อินโดนีเซียอินโดประมาณครึ่งนึงเลยก็คือ 50% ค่ะแล้วก็มาเป็น UK ประมาณ 37 สิงคโปร์ 13ค่ะพี่ชอบตรงอินโดนะเพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนขยายไปอินโดหนึ่งประชากรเยอะแล้วก็แนวโน้มธุรกิจถ้าเทียบกับในย่านแถวเราเนี่ยอินโดก็มาแรงเป็นเหมือนโป้งเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะก็ยังไม่ได้รับรู้รายได้จากทางเวียดนามซึ่งเขาเพิ่งไปเปิดค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพในเรื่องของสัดส่วนรายได้ทางด้านของในประเทศกับต่างประเทศนะคะทีนี้เราไปดูต่อแล้วในรายได้เนี้ยค่ะพี่ลูกหมูมันจะมีต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของคอนซัลท์อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าจบงานปุ๊บก็จะได้รับเงินนะคะจบงานจ้างเสร็จปุ๊บวางระบบเสร็จปั๊บได้เงินกับอีกอันนึงมันก็จะเป็น recurring income ก็คือเป็นรายได้ที่เราได้จากการที่ไปดูแลปรับปรุงระบบอะค่ะดูแลระบบหลังจากที่เราไปติดตั้งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการควบคุมโปรเจกต์อันนี้ก็จะเป็น recurring income ก็คือรายได้ที่เราแมนเทนแนนซ์มั้ยมันจะเหมือนแมนเทนแนนซ์มั้ยเหมือนกับติดตามซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระบบทุกอย่างเนี่ยที่วางไปทั้งพี่ว่านะระบบ IT เนี่ยมันต้องมีการดูแลใช่ใช่ค่ะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นสัดส่วนที่เป็นตัว recurring income อะค่ะจะอยู่ประมาณ 50% แล้วก็อีก 50% เนี่ยก็คือเป็น project base สีเทาๆนี้ป่ะใช่ 50% ข้างล่างอะค่ะก็คือเป็น project base
ก็คือว่าพอจบโปรเจกต์ก็ได้เงินมาก็คือเป็น 50% อีก 50% ก็เป็น recurring ใน recurring income อ่ะค่ะมันจะแบ่งออกเป็น 34% ซึ่งเป็นรายได้จากการที่เป็นลูกค้าทั่วไปอะค่ะที่แบบเหมือนกับจบโปรเจกต์แล้วก็ให้ทำ maintenance ต่อในการดูแลหรือว่าลูกค้าเขาเองถูกไหมใช่ลูกค้าเขาเองที่จบโปรเจกต์แล้วแล้วยังให้เขาดูแลอยู่ให้โปรเจกต์ค่ะรายได้ตรงนี้มี 34% ใช่หรือว่าเป็นลูกค้าที่อยาก walk in ที่อยากให้เขาไปดูแลเรื่องระบบให้หรือว่าการที่เขาเอาแพลตฟอร์มไปขายแล้วก็มีลูกค้ามาใช้แพลตฟอร์มเขาก็จะต้องจ่ายค่าใช้เหมือนเราเป็นสมัครเป็นสมาชิกNetflix อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็น recurring แต่พี่ชอบโครงสร้างเขานะพี่ว่าแบบว่าเขาได้ครึ่งนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จบงานเลยต้องไปดูว่าคู่แข่งเขาเยอะป่ะแต่จบงานได้ 50% แต่อีก 50% อันนี้เป็นการดูแลซึ่งมันเหมือนต่อเนื่องใช่อันนี้มันก็คือเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วก็อีก 16% เนี่ยอธิบายไว้จบ 30% เป็นลูกค้าเก่าที่แบบให้ดูโปรเจกต์ต่อแล้วก็เป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกค่าสมาชิกในการใช้โปรแกรมอีก 16% เนี่ยค่ะมันมาจากmanagement feeที่ได้มาจาก Orbit ที่เขาเป็นการ joint venture กันระหว่างตัวเขากับองค์การก็คืออยู่ที่ 16% ไม่ใช่ว่า 16% นี้มีอะไร Orbit อย่างเดียวหรือใช่ Orbit อย่างเดียวอ๋อเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ที่34ใช่ถูกมั้ยตัว Recurring อ่ะ34และอีก 16% นี้เป็นของ Orbit ของ Orbit เป็น Management Fee ของ Orbit ทั้งหมดก็เป็น50 50ละการที่เขาว่ามี Recurring 50% น่ะทำไมเขาถึงต้องการมี Recurring โดยปกติอ่ะ Recurring มันน่าจะอยู่ประมาณ 40-60% ถ้ามี Recurring เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันดีในแง่ของเรามองก่อนว่ามันดีในแง่ของว่าพี่ได้รายได้สม่ำเสมอใช่แต่บริษัทพี่ไม่โตเพราะมันเหมือนกับรูทีนอะมันเหมือนนี้มันเหมือนพาสซีฟอินคัมได้น้อยๆนานๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นเหมือนอยากได้รายได้ก้อนใหญ่ถ้าพี่อยากได้รายได้มากขึ้นให้บริษัทมันโกรธพี่ก็ต้องเป็นโปรเจกต์เบสให้มันมากขึ้นคิดแบบนี้ได้ไหมเราทำงานเนี่ยเราทำงานตุ้มๆเราอยากได้ขยันนะเราเป็นเซลล์นะเราต้องมีลูกค้าอย่าลืมมาเปิดบัญชีด้วยนะคะนะเราก็ต้องเปิดบัญชีหาลูกค้าเพิ่มอันนี้อะไรได้หลักใช่แต่ว่าเราเอาเงินเนี่ยไปฝากหาปันผลได้หรอกดอกเบี้ยสม่ำเสมอแต่นิดเดียวอย่างนี้ได้ไหมถ้าหนูปรับอย่างนี้ใหม่ได้ไหมได้สมมติว่าหนูเป็นมาร์เก็ตติ้งรายได้หนูจะมีรายได้แน่ๆอยู่แล้วก็คือเป็นเบสซาลารีอย่างเงี้ยก็คือเหมือนรีคัลลิ่งอินคัมว่าหนูได้ฟิกซ์ซาลารีเท่านี้แต่ถ้าหนูอยากได้เพิ่มขึ้นหนูก็ต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการเทรดที่มากขึ้นอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นโปรเจกต์เบสเป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาเป็นอินเซนทีฟที่เพิ่มเข้ามาถ้าเราอยากโตเราก็ต้องหาลูกค้ามากขึ้นให้ลูกค้าเทรดมากขึ้นอันเนี้ยเป็นอินเซนทีฟที่ได้มันก็ทำใหหนูว่าโตขึ้นไปเรื่อยๆรายได้ก็จะโตไปเรื่อยๆอันนี้จะเห็นอันนี้แล้วแต่พี่ชอบค่ะชอบแบบไหนตามนั้นค่ะมาทีนี้ขยายก่อนว่ากลุ่มลูกค้ากลับไปนี้ค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเขาอะหลักๆอะลูกค้าเขาเป็นใครหลักๆของเขาอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกตัวแบงค์เนี่ย11%นะคะแล้วก็ตัวเทค29ฝั่งขวามือใช่ไหมใช่ฝั่งขวาอ๋อเราขยายให้หน่อยได้ปะรายได้ลูกค้ากลุ่มเขาใช่ไหมอันนี้คือรวมทั้งหมดหรือรวมใช่รายได้แหล่งที่มาของรายได้นี่คือจะมาจากลูกค้ากลุ่มไหนบ้างใช่ก็มาจากตัวหลักๆอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มเทคอินชูรันเนี่ยเยอะลองมาก็เป็นอินชูรันแล้วก็กลุ่มแบงค์รีเทลก่อนแล้วก็กลุ่มแบงค์นะคะอันนี้ก็จะเห็นแยกกลุ่มของลูกค้าว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างค่ะจ้ะพี่ชอบภาพนี้เหมือนกันนะมันจะไม่รู้ว่าลูกค้าเขาว่าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนอย่างอินชูรันเนี่ยยังไงเดี๋ยวนี้อินชูรันพี่ว่าก็โตขึ้นเพราะคนเนี่ยคือซื้ออินชูรันมากขึ้นนะใช่แล้วก็รูปแบบคือพี่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเหมือนไปที่ศูนย์หรือว่าให้ตัวในหน้ามาเดี๋ยวนี้ก็กดตึ้งตึ้งตึ้งแบงก์ก็กดตึ้งตึ้งตึ้งซื้อก็กดตึ้งตึ้งตึ้งใช่ทุกอย่างมันก็คือสามารถทำผ่านมือถือได้หมดใช่ค่ะจ้ะระหว่างมีแฟนกับมีมือถือขาดใครได้ขาดมือถือไม่ได้เพิ่มไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็เลยขาดมือถือไม่ได้รอเรนนะจะได้ให้เห็นภาพมาต่อค่ะต่อมาก็มาดูในเรื่องของตัวฐานะการเงินบ้างว่าเป็นไง DE เขาต่ำมากค่ะพี่หมูเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์ว่าดีคือนี่หารด้วย equity คือ Eใช่ 0.27 ไม่ถึง1ใช่น้อยอุ้ยเป็นผู้ชายแบบนี้ฉลักเลยนะใช่ค่อนข้างแข็งแกร่งรีบจดทะเบียนสมรสด้วยคนนี้น้อย
ช่แล้วก็ ROA กับ ROE อ่ะค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าลักษณะของธุรกิจเขาอะค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะตัวสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสำคัญนะคะสินทรัพย์สำคัญของเขาก็คือคนถ้าเขาขยายคนได้มากแนวโน้มการเติบโตก็ดีไม่ต้องลงทุนสินทรัพย์เยอะแสดงว่าอันเนี้ยแต่พี่ชอบธุรกิจแบบนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงคือต้องหาคนเก่งแต่ว่ามันไม่ต้องลงทุนแบบเป็นทรัพย์สินซื้อมาเป็นเครื่องจักรอะไรขึ้นมาใช่ป่ะใช่สิ่งสำคัญก็คือคนคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญแต่คนจ้างก็แพงใช่ยิ่งคนที่มีความสามารถซึ่งตอนนี้มันก็แข่งขันกันค่อนข้างหนักดึงตัวคนค่อนข้างเยอะเชิญว่าจุดอ่อนของเขาให้พี่เดานะปัญหาเรื่องคนใช่คนก็คือปัญหาหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวที่แบบเหมือนกับสตาร์ทการเติบโตของเขาทำให้การเติบโตอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะแล้วก็ต่อชอบวันนี้จังเลยดีต่ำต่อมาเรามาดูว่าอีแล้วมันจะโกรธยังไงในปีนี้เราย้อนกลับไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรบ้างในปีที่แล้วเพื่อที่จะส่งผลต่อปีนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเปิดบริษัทเพิ่มขึ้นก็คือมีบูบิกโกลบอลถูกไหมคะก็คือดูแลต่างประเทศที่เมื่อกี้เกตเล่าใช่ที่หนูเล่าไปแล้วก็มี UK ต้องการเปิดมีเวียดนามUK ต้องการเปิดเพื่อที่จะลุกในฝั่งยุโรปแล้วก็มีตัวเน็กซัสในการพัฒนาแพลตฟอร์มทำเรื่องของบล็อกเชนตัวนี้ยังเป็นลักษณะของตัวนี้ที่เปิดขึ้นมาก็คืออยู่ในเรื่องขั้นของ R&D ในการพัฒนาเรียนรู้ในเรื่องของบล็อกเชนอยู่แล้วก็มาตัว VN ก็คือเวียดนามทำไมเขาไปเปิดเวียดนามเพราะว่าเขาก็มองว่าเวียดนามก็มีความน่าสนใจค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีการเติบโตของ GDP ค่อนข้างดีค่ะพี่ลูกหมูแล้วก็มีคนที่เราเรียกว่ากลุ่มเทคเนี่ยค่อนข้างเยอะคนที่ทำด้านเทคก็อาจจะไปรีครูทคนตรงนั้นเข้ามาด้วยการเสริมทัพแล้วก็มีเรื่องของตัวที่เขาไปเปิดที่ตัวเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ที่อินเดียสิ่งที่เขาที่ต้องการไปเปิดเทคโนโลยีที่เซ็นเตอร์ที่อินเดียเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์กลางของคนด้านทางด้านอินเดียเนี่ยเก่งไอทีนะใช่เขาก็อยู่เมืองนึงอ่ะแต่ที่จำชื่อเมืองไม่ได้เขาก็เลยไปเปิดที่นั่นเพื่อที่จะรีครูทคนเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะพี่อันนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของคนแล้วก็อันแล้วก็มีการเปิดบูบิกไททันบูบิกไททันนี่ก็ทำเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากคนอื่นที่อยู่ในธุรกิจเนี้ยครับก็คือนอกจากเขาว่าทำเรื่องของการ implement ในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วอ่ะเขาก็จะมีการเทสด้วยว่าแบบเอ๊ะสมมุติว่าเขาอ่ะก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนมาเจาะระบบแคทจะสามารถทำได้ไหมแล้วก็เหมือนกับจำลองสถานการณ์ให้แล้วก็สามารถติดตามได้ด้วยว่าคนที่แฮกเราเป็นใครอะไรยังไงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเขาแล้วก็มีการเปิดบูบิกที่ฮ่องกงด้วยก็คือเปิดในหลายที่เพื่อเป็นการกระจายอันนี้คือผลงานปี65ถ้าพี่ดูพวกเขาข้ามพวกเปิดต่างประเทศเมื่อกี้เกดพูดอยู่นิดนึงว่าเขาก็หวังว่าจะดึงคนเพิ่มใช่เขาเรียกว่าทรัพยากรที่สำคัญของเขาอ่ะใช่ก็ถูกไหมใช่เขาก็พยายามหาคนเพิ่มเข้ามาแล้วก็กระจายรายได้ด้วยที่ชอบข้อ3นะไททันใช่เพราะว่าแพ็คตอนนี้น่ากลัวมากใช่เพราะว่าตอนนี้คือคนอ่ะเริ่มเข้าสู่ตัวดิจิตอลมากขึ้นข้อมูลต่างๆก็อยู่ในโลกของดิจิตอลมากขึ้นใช่ดังนั้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอันนี้นอกจากนั้นเองอันนี้ก็คือภาพที่เห็นอันแรกมันเป็นตัวออร์แกนิกโกรทถูกไหมคะพี่ออร์แกนิกโกรทคืออะไรการเติบโตด้วยตัวของสามารถเติบโตได้ด้วยตัวของใช่ก็เลยเป็นการขยายสาขาในหลายที่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอินออร์แกนิกโกรทว่าดีลที่สำคัญของเขาที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วค่ะที่ลุงหมูที่เราได้ดีลใหญ่มา2ดีลก็คือเขาไปซื้อกิจการทำ M&A 2บริษัทด้วยกันก็คือเป็นตัวส่วนหนึ่งของเอ็มเฟกก็คือในส่วนของเราเรียกว่า Digital Delivery ก็คือเป็นแผนกในเรื่องของการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มอะค่ะ Bluebrick อ่ะก็เข้าไปซื้อก็คือเป็น Bluebrick Vulcan Vulcan ตัวนี้ค่ะที่เขาเข้าไปซื้ออันนี้เขาซื้อมามันทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเขาได้คนมาเลย300คนจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่ประมาณเกือบ300เหมือนกันเพิ่มกำลังเข้ามาอีก300เป็น600เขาว่าเติบโตอีกเท่าตัวเป็นจุดอ่อนของเขาค่ะที่เขาต้องการหลักๆคือทรัพยากรคนที่เกี่ยวกับไอทีใช่ซึ่งซื้อมาเลยแล้วก็พวกนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็คือสามารถมาใช้งานได้เลยแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนที่เป็นมาร์จิ้นที่ดีของเอ็มเฟกด้วยแต่ทำไมเอ็มเฟกยอมขายถูกไหมพี่ก็จะเกิดเพราะว่าภาพของเอ็มเฟกเป็นตัว SI ก็เป็น System Integration ถูกไหมคะที่เป็นพวกโรงงานระบบ
แต่ว่าเขาอะไม่ได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่บางทีมันอาจจะมีเขาบอกว่ามันเกิด conflict of interest เกิดขึ้นได้เขาก็เลยแบบว่าถ้าเขาอยากพัฒนาในส่วนนี้เขาก็จะต้องลงทุนอีกค่อนข้างเยอะเขาก็เลยตัดสินใจขายในส่วนนี้ให้กับบูบิกซึ่งมองว่าบูบิกน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเขามีคนที่ทำเหมือนจุดๆหนึ่งแต่เขาก็อยากได้ถ้าเกิดเขาจะเอาจริงๆคือต้องการวางระบบซึ่งตัวบูบิกมีอยู่แล้วเขาก็เลยส่งอันเนี้ยกลับมาจอยแล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างตัวเองก็เขาก็ตัดขายให้บูบิกเลยทั้งหมดในของแผนกนี้นะคะตัดให้บูบิกเลยก็บูบิกก็ทำดีลเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่20กุมภามันก็จะทำให้เขาอะสามารถที่จะเริ่มรับรู้รายได้ได้ละแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะพี่ก็คือตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยถามว่าใช้ capacity เต็มไหมยังไม่เต็มเลยก็คือเขาใช้ความสามารถในแบบ capacity เขาอะได้แค่ 50% แต่ถ้าจอยกันก็น่าจะทำได้เพิ่มขึ้น มันก็มีโอกาสรูมในการเติบโตนอกจากนั้นเองเขาก็เพิ่งได้ในเรื่องของ BOI มาพี่มันก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดภาษีได้ในปีนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่จะผลักดันการเติบโตแต่ว่าเกดมองว่าภาพแบบเวลาที่เราเมิร์จไซเข้ามาระยะแรกมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีภาพที่ชัดเจนมันน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะต้องมาจอยกันเพราะคนจากสองวัฒนธรรมมันอาจจะไม่ได้คืออันนี้เราต้องรับรู้นะเวลามันเมิร์จกันเกดมันต้องมีการอะไรตัดอะไรที่มันซ้ำค่าใช้จ่ายมันก็ยังต้องมีนะในการรีอินเจเนียริ่งนะหรือว่าการที่เขาจะแมทกันให้ได้อ่ะพี่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาฉะนั้นเวลาซื้อหุ้นที่มันเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยพี่บอกให้มันเหมือนกันให้เรียบร้อยสักปี2ปีเดี๋ยวมันจะกลับมาเปลี่ยนโฉมใหม่บางที่ก็เร็ว1ปีก็โอเคละอันนี้คือดีลแรกที่เขาไปซื้อมาอันนี้ก็คือประมาณ600กว่าล้านนะคะพี่หนูก็คือ300ล้านเนี่ยเขาใช้เงินตัวเองอีก300กว่าล้านเนี่ยเขาใช้เงินจากการทำ PP ก็คือขายเฉพาะเจาะจงขายเฉพาะกลุ่มค่ะแล้วก็อันดับที่2ที่เขาไปซื้อมาก็คือเขาซื้อ Innovit มา Innovit เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับการวางระบบซึ่งเขาอะต้องการขยายส่วนนี้อยู่แล้วซึ่งตัว Innovit เนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการวางระบบทางด้านของ ERP ค่ะ ERP มันเป็นอะไรคือเป็นระบบด้านหลังบ้านนะคะพี่ลูกหมูในเรื่องของการจัดการบัญชีหรือว่า HR ต่างๆเขาบอกว่า ERP มันเป็นเหมือนสันหลังของบริษัทในการบริหารจัดการทางด้านหลังบ้านซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วประมาณ200กว่ารายซึ่งลูกค้าของเขาอ่ะมันจะเป็นลูกค้าระดับลักษณะระดับกลางกลางบนค่ะพี่ลูกหมูเป็นระดับกลางอะค่ะก็คือถ้าเทียบกับของโดยปกติทั่วไปบูบิกเขาจะทำลูกค้าระดับเซ็ต50แต่ Innovit มันจะเป็นระดับเซ็ต100หรือว่าตัว MAI หรือบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนมันเป็นระบบบัญชีระบบ HR อย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นระบบประมาณนั้นนะคะเป็นระบบ ERP แสดงว่าเขาได้ระบบข้างล่างมาที่จำนวนกี่รายนะประมาณ200กว่ารายอ๋ออ่ะซึ่งมันทำให้เขาอะสามารถขยายฐานลูกค้าไปได้แต่ลักษณะการซื้อหุ้นของ Innovit เข้ามาค่ะพี่ลูกหมูเขาจะซื้อ 50% ก่อนรอบหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆซื้อประมาณ35แล้วก็15ค่ะค่อยๆทยอยซื้อแต่ว่าพวกเนี้ยการซื้อดีลทั้ง2ดีลเนี้ยเขาว่ามีการสัญญาผูกมัดว่าห้ามใหผู้บริหารออก5ปีก็ยังมีสัญญากันอยู่มันก็เลยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ให้มีคนมาช่วยดูแลอันนี้มันก็นอกจากนั้นการได้ Innovit มาได้ลูกค้ามาแล้วเขาขยายฐานลูกค้าได้แล้วเขาสามารถมาต่อยอดได้ก็คือสามารถที่จะทับพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยต่อยอดจากตัว ERP ที่มันมีอยู่คือลูกค้ามันคนละกลุ่มใช่ขยายฐานลูกค้าได้ด้วยขยายฐานค่ะพอเซลได้ถูกไหมคะก็คือมันจะทำให้เขาอะนี่อันนี้ก็คือให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการที่เขาได้ตัววอลเข้ามาได้ Innovit มามันทำให้เขามีพนักงานเพิ่มขึ้นพอมีพนักงานเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความเชื่อมั่นเขาก็สามารถทำงานที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ได้ตัวเหมือนกับว่าสามารถดึงดูดให้กับพวกที่เป็นซอฟต์แวร์อินจิเนียริ่งเข้ามาสมัครงานได้เพราะว่าเหมือนการันตีความมั่นคงของบริษัทนะคะแล้วก็ขยายฐานลูกค้าไปได้ไกลขึ้นจากระดับบนที่เขาจับอยู่ก็มาถึงระดับกลางได้ก็คือสามารถขายโปรดักต์ที่สอนกันได้จาก Global Company ก็เป็น Enterprise Software SME ได้ก็คือได้ครบทั้งเดิมทีก็เป็น Global ใช่ไหม
ช่ก็คือเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็นอกจากอินโนวิทแล้วอะค่ะก่อนหน้านั้นอะเขาไปซื้อบริษัทนึงมาแล้วก็ทำ ERP เหมือนกันแต่ทำเกี่ยวกับใช้ระบบ SAP แต่ SAP มันจะเป็นไซส์ใหญ่แต่ของ Innovate มันจะไซส์กลางอันนี้ก็คือเขาก็เลยจับเลนได้ครบหมดพี่ก็ชอบภาพนี้นะมันทำให้เห็นโมเดลของธุรกิจเขาเนี่ยเจาะลึกลงมาทางด้าน SME โดยนำ Innovate ใช่ไหมเป็นตัวนำร่องใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะหนูว่าเขาบอกว่าระบบ ERP อะค่ะพี่ถ้าสมมติว่าเราลงไปแล้วเราใช้ระบบนี้ไปแล้วอะมันยากที่จะเปลี่ยนเหมือนกับเราใช้อะไรรักแล้วรักเลยเปลี่ยนยากมันก็เลยจะทำให้ตัวเนี้ย recurring income มันจะเข้ามาเดี๋ยวต้องตามไปดูนะว่าไอ้ตัว recurring income ของเขาจะได้โตขึ้นใช่เขาบอกตัวเนี้ยมันก็ทำให้เขาได้ recurring income ในส่วนนี้เข้ามาตลอดค่ะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นภาพอันนี้เป็น inorganic growth หนึ่งตัวคือตัวแรกนะคะที่การไปซื้อกิจการมาตัวที่สองก็คือการทำ joint venture ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างบูวิกกับ BA อันนี้จะเห็นในภาพที่ชัดเจนในไตรมาส2นี่ได้ทำกันนานยังเขาเพิ่งร่วมมือกันค่ะเมื่อไหร่เพิ่งว่าน่าจะประกาศเมื่อปีที่แล้วไปปีที่แล้วแต่ยังไม่เห็นภาพจะเห็นภาพBA ก็อยู่ในตลาดนะใช่ใช่ค่ะก็คือเขาอะเอาจุดเด่นของแต่ละตัวมารวมกันบูบิกเนี่ยเด่นในเรื่องของการวางกลยุทธ์ถูกไหมคะที่เราเล่าไปแล้วก็แต่ว่าBA กับเก่งในเรื่องของการวางระบบอินฟลูเอนซ์ค่ะเอาจุดเด่นของสองคนเนี่ยมาแมทช์กันแล้วก็อีกอย่างนึงพอแมทช์กันแล้วมันก็จะเกิดซินเนอร์จี้ที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้บูวิกเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปหาลูกค้าของ BA ได้ลูกค้า BA ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ารัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นพวกของตัวรัฐบาลเอ้ยจะไม่ใช่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจกับตัวพี่ว่าพี่ว่ามันดีอย่างนะคือถ้า BA มันไม่มีแบบระบบคอนซัลท์นะคือแอดไวเซอร์หรือที่ปรึกษาพอจับมือกันตรงนี้บูวิกมีนะก็ไปได้นะใช่ก็คือไปด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่า2ตัวนี้รวมกันเขาไปทำอะไรเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของ Green Tech ก็คือทำเรื่องของตัว Net Zero โดยใช้โปรแกรมเข้ามาค่ะ Net Zero คืออะไรก็คือการลดการเกิดอะไรนะปรากฏการเรือนกระจกพวกลดคาร์บอนต่างๆซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์นะอันนี้ดาวไว้เลยนะคะเพราะว่าเราอะโลกร้อนเขาบอกว่าตอนนี้ร้อนกี่องศาไม่รู้บ้างประเทศเราอะ47ปีหน้าคงจะ45ใช่และ50เดือดเราเดือดอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นเมกะเทรนด์อยู่ตอนนี้มันก็แนวโน้มก็น่าจะทำให้หน้าตามนะเขาน่าจะเติบโตได้ในระยะยาวอันดับที่2เพิ่งประกาศดีลเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะการที่บูบิกไปรวมกับ The Standard The Standard ต้องบอกว่าเป็นสื่อให้ความรู้ใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะฟังข่าวก็ตอน8โมงเช้าใช่แต่ว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของ Secret Sauce ที่คุณเคยฟังไหมนี่แหละก็คือเป็นจุดเด่นของเขาของ The Standard ก็คือเป็นการเหมือนรวมทำเรื่องของ Corporate Training ก็คือตัว The Standard เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของ Storytelling ก็คือในการเล่าเรื่องในการให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบูวิกเองก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้ทางด้านเนี้ยแต่อาจจะสื่อสารได้ไม่ดีหรือเปล่าหนูไม่รู้ไงก็เลยมาแมทช์กันก็เกิดเป็นคอร์สเทรนนิ่งเกิดขึ้นก็เขาก็จะจัดให้กับพวกองค์กรต่างๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคนไม่ว่าองค์กรต่างๆที่จะเข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้คนในองค์กรนั้นน่ะต้องมีความรู้มีความเข้าใจดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปักอีนะคะไปตอบโจทย์คือเดอะสแตนดาร์ดเป็นนักเล่าคนนี้เป็นนักวางนักเขียนเอามาจอยกันเล่าและเขียนพูดได้รู้เรื่องเลยใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เขาว่าทำได้ครบลุ่มก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวผู้บริหารด้วยฐานรากเองก็มีคนให้ความรู้กับคนในภายในองค์กรขององค์กรนั้นๆที่เขาเข้าไปทำที่ว่าอย่างนี้เขาแตกลายนะใช่ค่ะก็คือมันก็คือเป็นเงี้ยทั้งหมดเนี้ยมันก็คือเป็นตัวที่จะสนับสนุนให้บริษัทเนี้ยมันเติบโตได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเราเห็นฐานเขาค่อนข้างใหญ่นะที่มันโตมาเรื่อยๆปีละ 70% การที่เขาจะโตให้ได้อย่างเงี้ยตลอดไปเขาก็จะต้องมีการเติบโตจากภายนอกเข้ามาช่วยพี่ว่าเก่งนะเก่งต้องติดตามเขาทุกติดมากใช่ผลมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่แบบพูดวันเนี้ยดูภาพสวยมากแล้วถ้ามันตัวเลขมันออกมาสปอร์ตนะแสดงว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เขาพูดมาให้เราฟังมันกดไลค์นะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนมีแผนที่จะ
หมือนกับดันให้รายได้เขาโตแล้วโดยเขาว่าตั้งเป้าไว้ว่าอีก3ปีเขาจะเข้าจดทะเบียนใน ในเซต100อ๋อตอนนี้เขาอยู่ MAI โอเคค่ะภายใน3ปีรอเรารอท่านค่ะอันนี้ก็คือเป็นแผนธุรกิจโดยรวมเขานะคะทั้งหมดที่จะทำให้บริษัทเติบโตทีเนี้ยเรามาดูคอนเซนแซสกันบ้างว่าเขาให้เท่าไหร่เขาให้ target price ค่ะพี่ลูกหมูอยู่ที่ราคาเฉลี่ยค่ะอยู่ที่ 158.67 158.67 เหรอใช่ราคาเฉลี่ย158วันนี้อยู่109ใช่ค่ะ158เอาพี่ตัวกลมนะ109หาร109คูณ100 44% ใช่ใช่จากนี้นะแล้วก็มีคนทำรีเสิร์ชตัวนี้มี5โบรกเกอร์ด้วยกันก็คือ recommend buy ทั้งหมดเลยค่ะค่ะมีสูงสุด170ด้วยนะใช่ค่ะดูเทคนิคอลหน่อยไหมนะคะราคาเฉลี่ยของconsensus ไว้ที่158นะคะตอนนี้ราคาปิด109เรามาดูกราฟกันนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะคืออย่างนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยเวลาเราไปทำกันบ้านมาเราก็คงอยากรู้นะว่าเฮ้ยราคาตรงนี้มันอยู่ในจุดไหนดูมันสวยงามนะเป็นผู้ชายเนี่ยจีบไหมเอาไหมก็โอเคนะพี่ข้อที่หนึ่งรวยรวยนี่น้อยรายได้ดีนี่น้อยรายได้ดีนะมีกำไรต่อเนื่องแล้วก็มีโปรเจกต์ในอนาคตด้วยใช่ก็คือเหมือนกับมีแผนการที่จะเติบโตในอนาคตแล้วอยู่แล้วน่าจะรอดใช่แล้วแผนการอนาคตมันเป็นเมกะเทรนด์นี่ใช่ใช่ค่ะทุกอย่างมาซัพพอร์ตแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมเราจะดูภาพฝืนอย่างเดียวไม่ได้ความเสี่ยงของเขาคือเดี๋ยวก่อนติ๊กต่อเฉลยไปแล้วความเสี่ยงของเขาเรื่องคนแต่เขาก็หาทางแก้นี่ถูกไหมมันมีอยู่เดิมมี300มาจากเอฟเฟกต์300เป็น600แล้วก็ได้อินโนวิสเข้ามาอีกก็เกือบ800นะคะแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็เราต้องดูเพราะกลุ่มคนกลุ่มที่มีความชำนาญทางด้านไอทีเนี่ยมันหายากนะใช่แล้วก็การแข่งขันในตลาดเนี้ยการดึงคนก็มีถ้าเกิดสมองไหลขึ้นมา มีการดึงเทสของแต่ละอันไปมันก็มีผลกระทบแต่คุณเกศคะ คือมันขึ้นมาจาก60นะคะแล้วมันไล่ขึ้นไป140เห็นไหมเห็นไหมคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพักตัวเก็บตัวอย่าห้ามหลุดสีเส้นสีแดง200นะประมาณ106ใช่ถ้าหลุดมันอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้นะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมุติเราฟังแบบนี้ไปแล้วอยู่ๆมันหลุดปุ๊บตลาดแบบนี้มันเซไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะดูว่าอยากจะสะสมไหม PE แพงไหม PE 30กว่าเท่าค่ะเหรอในกลุ่มเดียวกันเนี่ยในกลุ่มเดียวกันมันจะเทียบผิดไหนดูซิ PE 30ถ้า forecast อ่ะค่ะประมาณ 46.27 ก็จัดว่าสูงนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่อีผมพูดมันสูงอยู่แล้วพี่เพราะว่ามันเป็นโกลด์สนองนะคะหนึ่งแต่ว่าพี่มองว่าเมื่อกี้เกศพูดอยู่คำหนึ่งว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปอยู่ในตลาดเซ็ตร้อยจดทะเบียนในเซ็ตจะต้องใหญ่ขึ้นเอาละค่ะวันนี้อารมณ์ประมาณรุ่นหนูว่าเราเหยาะเอิญกันไปด้วยอะไรไปด้วยคงเห็นภาพนะคะว่า BIK เป็นยังไงBBIK เห็นไหมพูดสองครั้งยังเขียนเลยนะคะเอาละค่ะอรรถรสคงโอ้โหเรากินเวลากับ BBIK มานานละเกอยากฝากอะไรไหมคะสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ลองติดตามดูนะคะถ้าเขาสามารถทำได้ตามที่บอกไว้อะค่ะก็น่าจะเติบโตได้ดีค่ะนะคะแล้วอย่าลืมนะคะชอบรายการนี้ทำไงอะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วถ้าสนใจจะติดต่อสอบถามเปิดบัญชีอะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่023633288กด0นะคะแล้วบอกขอสายคุณลูกเกดค่ะอย่าขอสายคุณลูกหมูนะคะคุณไม่ค่อยอยู่ค่ะเอาลูกเกดก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบรายการนี้และถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีนะคะเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูแล้ว Subscribe คือเมาหุ้นอัปเดต Stay at home ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ